มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมดดำอธิบายหลังพูดปมดาราไม่กล้าคอลเอาท์หลังทัวลงนะคะเกิดมหากรรมทัวลงยับกับพิธีกรคนดังอย่างมดดำไคซาพาขึ้นอีกรอบหลังมีชาวเน็ตนะคะได้แคปคำพูดเจ้าตัวจากรายการข่าวใส่ไข่ที่พูดถึงกรณีดราม่าดารานักร้องนักแสดงหลายคนที่ไม่กล้าออกมา call out ไปแชร์ว่อน Twitter ว่าดาราที่ออกมา call out มันก็ได้ความสะใจนะแต่ถ้าสุดท้ายเขาไม่มีงานไม่มีเงินใครจะรับผิดชอบอะซึ่งได้ส่งผลให้ชาวทวิตกระหน่ำคอมเมนต์ติติงมากมายเลยค่ะกระทั่งในรายการแชร์ของมดดำคาชาพาต้องอธิบายเรื่องนี้ว่าหลังนั่งดูทวิตเตอร์อยู่เกี่ยวกับเรื่องของมดดำต้องบอกเลยว่าดาราคอลเอาท์ขอทำความเข้าใจอย่างนี้ก่อนอย่างแรกตัวมดดำมีจุดยืนชัดเจนอย่างที่สองไม่ได้หมายถึงไม่สนับสนุนให้ดาราคอลเอาท์คือดาราใครอยากจะคอลเอาท์ก็ออกมานั่นเป็นสิ่งที่เป็นประชาธิปไตยเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ใครเองจะทำก็ได้แต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ต้องการจะสื่อก็คือดาราเขาจะคอลเอาท์กันไหมเพราะว่าเขาก็พูดเขาก็ตกงานไม่มีงานทำแต่ว่าตัวมดดำเองมีจุดยืนที่ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครจะมาด่ามดดำมดดำอ่านหมดทุกคำพูดและน้อมรับทุกคำติชมนี่คือจากใจขออธิบายกลับไปเหมือนกันว่ามดดำไม่มีสิทธิ์ไปบังคับใครถ้าเขาจะคอลเอาท์หรือไม่คอลเอาท์มดดำเป็นใครไม่มีสิทธิ์ไปบังคับเขาได้ที่พูดในข่าวใส่ไข่ก็คือโอเคมันอาจจะเกิดจากการพูดเร็วไปหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือหมายความว่าดาราเขาไม่กล้ามาคอลเอาท์เพราะว่าเขากลัวไม่มีงานทำรู้ว่าตอนนี้ทุกคนเดือดร้อนประชาชนเดือดร้อนอย่างเป็กนิวส์เองก็ปิดร้านอาหารไปแล้วทุกคนเดือดร้อนกันหมดเพราะฉะนั้นมันก็แล้วแต่ว่าใครจะกล้าคอลเอาท์หรือเปล่ามดดำเองไม่มีอิทธิพลขนาดที่จะไปสนับสนุนว่าให้ดาราออกมาพูดคือถ้าสมมุติเขาออกมาเขาก็กลัวไม่ใช่หมายความว่าดาราจะออกมาปุ๊บจะตกงานนะอันนี้ขออธิบายส่วนตัวนะแต่ด่ามาก็อ่านอยู่น้อมรับทุกคำติติงของทุกท่านจริงๆนะและกราบขอโทษที่ทำให้หลายคนในหลายท่านไม่พอใจด้วยกราบขอโทษจริงๆครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ